คครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับอีกครั้งหนึ่งนะครับของวิชา Material นะครับวันนี้นะครับเช่นเดียวกันขอสอนก่อนนะครับไม่รู้จบไม่จบไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเหลือเวลาให้สักครึ่งชั่วโมงในการทำควิสนะครับเพราะนั้นเรามาลุยกันก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับพวกเราออกจากโลหะแล้วนะครับไม่มีโลหะอีกแล้วเราจะไม่พูดถึงโลหะกันเลยนะครับเราจะพูดถึงวัสดุอื่นๆนะครับวันนี้เป็นเซรามิกนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเซรามิกเนี่ยนะครับมีนิยามว่าอะไรนะครับเรามาดูว่าเซรามิกนะครับโอเคเติมโอเคมีหลายนิยามนะครับนิยามที่1ก่อนนะครับโอเคนิยามที่1เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราพอถ้าผมพูดถึงเซรามิกแล้วเรานึกถึงเครื่องปั้นดินเผาถ้วยชามเซรามิกไม่ผิดนะครับถูกต้องนะครับก็คือสิ่งที่มาจากดินนะครับนิยามที่1เลยนะครับโอเคนี่ครับมาจากคำว่านะครับเป็นภาษากรีกนะครับเครามิคอสนะครับแล้วมันมาเป็นเซรามิกได้ไงไม่รู้เนาะนะครับแต่ว่าก็คือความหมายตรงนี้นะครับมันคือสิ่งที่เผานะครับนะครับเช่นไอ้พวกเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นเซรามิกที่เรียกว่าเซรามิกที่คุณเรียกว่าเป็นเซรามิกอ่ะมันคือเซรามิกครับโอเคนะฮะเพราะนั้นอันนี้ผมมองว่าเหมือนเป็นนิยามในเชิงของมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะเพราะว่าวัสดุพวกนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเซรามิกเนี่ยมันมีนิยามที่ค่อนข้างจะออกไปไกลนิดนึงนะครับมันก็เลยมีนิยาม2มาให้นะครับนิยาม2เนี่ยผมบอกได้เลยว่ากวนตีนมากลองดูนะครับสิ่งที่ไม่ใช่เมทัลลิกครับสิ่งที่ไม่ใช่โลหะนะครับและไม่ใช่ออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือสิ่งที่มาจากสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นพวกสารประกอบคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่านิยามนี้กวนตีนมากตรงที่ว่าไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่บอกว่ามันไม่ใช่อะไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ไปกวนตีนคุณนะครับอันนี้คือผมเอามาจากหนังสือเลยว่าบางเล่มจะบอกว่าเซรามิกคือสิ่งที่ไม่ใช่เมทัลลิกกับไม่ใช่ออร์แกนิกนะครับทีนี้เขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเซรามิกเนี่ยมันมีวัสดุหลายแบบมากนะครับจนกระทั่งการที่เขาจะพยายามหานิยามที่มันเป็นนิยามเดียวแล้วมันตอบได้ทุกอันน่ะมันไม่มีก็เลยนิยามว่ามันไม่ใช่อะไรดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับลองดูอีกหนึ่งนิยามนะครับนิยาม3นะครับ อันนี้จะเป็นเชิงของพันธะบ้างนะครับนะเพราะว่าเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมครับว่าพันธะเรามี3ประเภทเมทัลลิกโควาเลนต์แล้วก็ไอออนิกครับแล้วผมบอกว่าทั้ง3ประเภทนี้มันจะมีตัวแทนของวัสดุอยู่แล้วอย่างเช่นเมทัลลิกบอนด์ก็คือพวกโลหะโควาเลนต์คือพวกโพลิเมอร์แล้วก็ไอออนิกใช่ไหมก็ตัวแทนของมันก็คือเซรามิกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพันธะไอออนิกหมายถึงว่าถ้าเราจะบอกว่าในเชิงของพันธะผมบอกว่าตัวแทนเลยหมายถึงว่ามันเป็นตัวแทนของพันธะตระกูลไอออนิกครับนะครับซึ่งไอออนิกสาเหตุหรือว่าเขาเรียกว่าฟีเจอร์นะของพันธะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสารประกอบเนาะระหว่างนะครับธาตุโลหะกับอโลหะครับนะครับเช่นนะครับตัวที่คลาสสิกที่สุดเลยนะฮะก็เกลือครับเห็นไหมโซเดียมโคตรพ่อโลหะนะครับคลอรีนก็หมู่7นะโคตรพ่อไม่โลหะนะครับรวมกันก็นะครับจัดไปนะมีการแย่งเอาอิเล็กตรอนไปตัวนึงเสียตัวนึงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ผมอยากบอกคุณว่าจริงๆแล้วเซรามิกเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นพันธะไอออนิกเท่านั้นนะครับผมแค่บอกเฉยๆว่ามันเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความเขาเรียกประเด็นที่ทำให้ไอแอลนิกเนี่ยมันนิยามยากนิดนึงเพราะว่ามันคือมันเหมือนมันไปกินมันไปเกี่ยวกับทุกอย่างเลยนะครับทำให้เราหาคำจำกัดความที่แบบสั้นๆไม่ได้ก็เลยต้องมายาวๆกันแบบนี้โอ้จริงๆยังเพราะนั้นจริงๆถ้าเกิดมันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแปลว่ามันก็จะมีเซรามิกบางประเภทนะครับที่มันมีพันธะในเชิงอื่นก็คือโคเวเลนต์ได้ด้วยนะครับบอนดิ้งมีนะฮะมีเซรามิกที่เป็นโคเวเลนต์เบสก็มีนะครับมันคือสารประกอบนะครับระหว่างธาตุอโลหะกับอโลหะครับโอเคโอเคตัวที่คลาสสิกที่สุดนะครับของตระกูลตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคุณไม่น่าจะเห็นป่ะดูค่อนข้างจะงั้นขออนุญาตถอยไปหน่อยนะโอเคทีนี้คุณน่าจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าทรายใช่ไหมทรายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเซรามิกนะครับเนาะทรายเนี่ยมีbuilding block ของมันก็คือ SiO2 ครับซิลิคอนไดออกไซด์นะครับ2ตัวนี้นะครับไม่ได้จับกันด้วยพันธะไอออนิกนะครับออกไปทางโคเวเลนต์มากกว่านะครับซิลิคอนก็หมู่4กลางๆเนาะเป็นอโลหะกึ่งๆนั่นแหละนะฮะออกซิเจนนี่ก็คืออโลหะนะครับประมาณนั้นนะเอ้ยผมจะบอกว่าเช่นต้องมีคำว่าเช่นด้วยโทษเช่นเขียนให้ครบกันเช่น SiO2 นะครับโอเคนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูภาพตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นว่านะฮะมีความยากในการนิยามอะไรให้มันเป็นแบบสั้นๆนิดหนึ่งนะครับตีกรอบอีกนิดหนึ่งปุ๊บโอเคเพราะนั้นลองดูภาพรวมนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ผมมีนิยามอยู่3แบบนะครับเซรามิกตรงนี้จะมีนิยามเป็นแบบนี้ก็ได้โบราณหน่อยแบบนี้กลนตีนิดหนึ่งนะแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้บอกอะไรมากครอบจักรวาลเหมือนเดิมนะครับแต่แล้วเรามีหลักการอะไรไหมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่านี่คือเซรามิกนะครับจริงๆแล้วในแมทเทียลอะนะครับสุดท้ายแล้วเราสนใจนี่ครับสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติครับเนี่ยอันเนี้ยสำคัญสุดเลยนะครับไม่ว่าข้างบนจะเป็นอะไรก็ตามถูกไหมครับข้างล่างเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยครับแข็งครับเปราะครับทนความร้อนครับทนการกัดกร่อนแล้วก็ฉนวนไฟฟ้าครับนี่ต่างหากคือเขาเรียกว่าเป็น definitive อาจจะไม่เชื่อมันไม่ใช่ definition นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้วัสดุหลายอย่างอ่ะมันมากรุ๊ปกันเป็นเซรามิกได้ก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติประมาณนี้ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมผมก็จะต้องให้มันทุกอันมันขีดมารวมกันแบบนี้ได้นี่ครับโอ้โหเป็นไงล่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูภาพรวมแบบย่อๆหน่อยนี่ครับข้างหลังมันจะมองเห็นบัวตามชาเลนนิดนึงโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเซรามิกกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็น industrial application นะครับก็เป็นเซรามิกใช้ในอุตสาหกรรมนะครับเริ่มจาก electrical ก็ได้นะครับ electrical ตรงนี้ไม่ได้เอามาใช้เพราะว่ามันนำไฟฟ้านะครับอันนี้เอามาใช้เพราะมันเป็นฉนวนนะครับเพราะนั้นในพาร์ทต่างๆที่เราต้องการจะทำให้มันแบ่งแยกไม่ให้เกิดการช็อตเซอร์กิตอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เซรามิกเป็นตัวกั้นหรือเป็นตัวที่เป็นใช้คุณสมบัติฉนวนได้
นะครับ refractories นะครับเราอาจจะเคยได้ยินครั้งที่แล้วผมพูดถึงคำว่า refractory metal มันคือโลหะที่มันทนไฟจุลเหลวสูงเช่นเดียวกันครับเซรามิกเนี่ยทุกๆอันเลยส่วนใหญ่นะคุณสมบัติก็คือทนความร้อนครับก็เพราะนั้นมันก็สามารถเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันที่มันร้อนๆเช่นเตาเผาเป็นต้นหรือว่าในตรงไหนก็ได้ที่มันอุณหภูมิสูงนะครับคาร์บอนกับกาไฟก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เป็นเซรามิกนะครับก็อันนี้ก็จะคุณสมบัติเปราะทนความร้อนอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะแต่ยกเว้นนิดนึงคือกราไฟต์ actually นำไฟฟ้าได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับเป็นอิฐแน่นอนอิฐนี่คือมาจากดินเพราะนั้นก็เซรามิกชัวร์ๆเอาไว้ก่อสร้างถูกไหมครับนะเหมือนไม่เคยเห็นเลยนะฮะฟลอริงนะครับแน่นอนพวกพื้นผิวต่างๆที่ทำมาจากพวกกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยก็เซรามิกถูกไหมครับคุณก็เคยอยู่แล้วน่าจะเห็นอยู่นะครับabrasive ตรงนี้แปลว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสีเสียดสีนะอย่างเช่นนึกถึงกระดาษทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มันแบบไปขัดอย่างอื่นได้นะครับโอเคแน่นอนนะฮะ cutting tools นะครับเซรามิกเนี่ยมีความแข็งมากเพราะฉะนั้นหัวเซรามิกเป็นหัวตัดได้นะครับแต่สังเกตว่าเวลาเขาทำพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่เอาทั้ง body เป็นเซรามิกนะครับเขาจะเอาแค่ตัวปลายอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ทั้งบอดี้มันจะเปราะเกินไปไม่เวิร์กนะครับแล้วก็มีนะครับstructural shape ต่างๆอันนี้ก็ทำได้นะครับพวกนี้ก็แล้วแต่application นะครับแน่นอนนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ใช้กันเยอะมากๆในอุตสาหกรรมก็แก้วนะครับแก้วที่มาทำมาจากทรายนี่แหละก็เป็นเซรามิกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นซิลิคอนไดออกไซด์เป็นโควาเลนต์ก็จริงแต่คุณสมบัติมันแก้วนี่โคตรเปราะเลยถูกไหมครับทนความร้อนด้วยนะฮะไม่นำไฟฟ้าด้วยมันเป็นเซรามิกนี่แหละนะครับแล้วก็ไอ้พวกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเนาะไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่าเซรามิกอ่ะก็คือเซรามิกนั่นแหละถูกต้องโอเคนะครับโอเคทีนี้เราจะมาแตะในเรื่องของโครงสร้างนะครับสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าไหนๆแล้วก็เป็นชาวแมทเทียลกันนะฮะพูดถึงโครงสร้างกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างผลึกนะครับนิดหนึ่งนะครับทีนี้ผมขอให้ขอบเขตนิดหนึ่งเพราะว่าแน่นอนเซรามิกมันมีหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันหลากหลายมากแต่ว่าเราจะพูดถึงนะครับเฉพาะแค่วัสดุเซรามิกในเชิงที่เป็นไอออนิกบอนด์เท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นวัสดุที่มีไอออนิกบอนด์เนี่ยลักษณะของโครงสร้างมันจะเป็นโครงสร้างผลึกครับโอเคเพราะฉะนั้นวัสดุที่ผมก็จะพูดต่อไปนี้นะครับซึ่งก็คือเซรามิกส่วนใหญ่นี่แหละนะครับคุณนึกถึงอะตอมต่อกันไปเรื่อยๆเป็นระเบียบนะครับไม่ใช่โมเลกุลนะครับเป็นผลึกโอเคทีนี้เซรามิกเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนึงก็คือว่าสังเกตนะครับสมมติผมพูดถึงเหล็กอะ Fe อย่างเงี้ยนะครับสูตรมันมีสูตรทางเคมีนะฮะเวลาคุณบอกว่าผมมีเหล็ก1ก้อนเนี่ยสูตรเป็นคือนี้ฮะ Fe จบใช่มั้ยแต่นี้ถ้าเกิดคุณมีเซรามิกเนี่ยมันมีหรือว่ามันมีความจำเพาะมากๆครับก็คือว่าอย่างผมบอกว่า NaCl อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็น Na กับ Cl 1ต่อ1ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเรื่องของประจุเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นคุณจะไม่สามารถแบบ NaCl2 อ่ะมันไม่มีนะเพราะนั้นเวลาคุณมีเขาเรียกว่าอัตราส่วนของอะตอมที่มันจำเพาะขนาดเนี้ยเราก็เลยสามารถที่จะเขาเรียกว่าให้ตัวแทนของวัสดุเนี่ยเป็นสูตรทางเคมีได้นะครับบางคนจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงวัสดุในเชิงเซรามิกอ่ะเราจะเขียนเป็นสูตรนะเราจะไม่ได้เขียนแค่แบบเป็นธาตุเฉยๆเหมือนเราเขียนเหล็กก็เขียน Fe เฉยๆนะอันนี้เราบอกว่าผมพูดถึงเกลือผมเขียนเป็นสูตรเคมีว่าเป็น NaCl ได้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเพราะว่ามันมีสูตรมันมีเขาเรียกว่ามีอัตราส่วนระหว่างอะตอมที่มันจำเพาะนั่นเองโอเคเพราะนั้นจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากจริงๆคุณก็เรียนเคมีหมดแล้ว A X นะครับแล้วก็ห้อยด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับเขียนให้มันยากนั่นแหละนะครับเห็นไหมเพราะนั้นอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดผมเขียน NaCl ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่น NaCl ก็คือคุณมีธาตุ A กับธาตุ X ก็ Na กับ Cl M กับ P ก็เป็น1ทั้งคู่นะครับหรือถ้าเกิดคุณมีแคลเซียมฟลูออไรด์นะครับก็คุณก็ A ก็คือแคลเซียม X ก็คือ F ฟลูออรีนนะครับแล้ว M กับ P ก็คือ1กับ2อะไรเงี้ยนะครับโดยที่นะครับในการที่เซรามิกเนี่ยมันมีประจุเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นไอออนิกนะมันมีการแลกอิเล็กตรอนกันเนี่ยมันทำให้ไอ้ค่า2ค่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาได้แบบแรนดอมนะฮะไอ้ค่า2ค่านี้เนี่ยมันจะต้องตามนะครับกฎที่เรียกว่า charge neutrality ครับ
ก็คือทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยวัสดุของเราเนี่ยไม่มีประจุนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือดูในเชิงที่ว่าเวลาธาตุมันเป็นไอออนเนี่ยมันควรจะเป็นประจุอะไรแล้วเวลามันมารวมกันในสูตรนี้มันควรจะได้ศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งง่ายๆอย่างเช่น NaCl Na มันเป็นไอออนมันก็ Na บวกใช่ไหมฮะ Cl Cl ลบเพราะฉะนั้นมันเป็นศูนย์ก็1ต่อ1เราก็เลยจะไม่เห็น NaCl 2นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ชาร์จประจุเป็นศูนย์นะวัสดุพวกนี้มันจะไม่เสถียรนะถ้าเกิดชาร์จมันไม่ใช่ศูนย์นะครับมันเป็นภาษาเขาเรียกมันเป็นพฤติกรรมของธรรมชาติของวัสดุของเราอยู่แล้วนะครับทางเคมีแล้วกันเนาะนะเพราะอันนี้ผมเชื่อว่าคุณเคยได้เรียนทางเคมีหรือว่าน่าจะคุ้นเคยอยู่เวลาคุณทำนายสูตรพวกนี้นะคุณดูประจุได้นะครับเพราะนั้นตัวอย่างเช่นนะครับผมมีแคลเซียมฟลูออไรด์นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีแคลเซียมนะครับเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะแคลเซียมนะครับกับมีฟลูออรีนนะครับสีม่วงสังเกตว่าผมจงใจวาดขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมจงใจให้ประจุลบเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าด้วยครับโอเคประมาณนี้เพราะนั้นผมจะมีแคลเซียมนะครับก็คือ Ca ทีนี้ Ca มันอยู่หมู่2เนาะเพราะนั้นเวลามันเข้าร่วมปฏิกิริยาไอออนิกเนี่ยมันก็จะเสียเอาเตอร์เชลไปเนาะไป2ตัวก็กลายเป็น Ca 2บวกใช่ไหมฮะแต่ว่าไอตัวฟลูออรีนเนี่ยนะครับมันอยู่หมู่7นะเพราะนั้นเวลามันเข้าร่วมปฏิกิริยาพวกนี้มันเสีย1อิเล็กตรอนเพราะนั้นมันจะกลายเป็นมันได้รับ1อิเล็กตรอนเนาะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น F ลบเพราะฉะนั้นมันจะมี F ลบอยู่2อันใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมี F ลบ2อันกับ Ca 2บวกมารวมกันก็คือเป็น0เพราะฉะนั้นประเด็นมันคืออัตราส่วนแล้วกันเนาะนะครับมันคือ2มันคือ1ต่อ2นะครับทีนี้แน่นอนนะอันนี้ประจุบวกนะฮะก็คงเขียนไปทั้งแหละนะเห็นก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นประจุบวกอันนี้เป็นประจุลบเนาะโอเคฝั่งหนึ่งเสียอิเล็กตรอนฝั่งหนึ่งได้อิเล็กตรอนนะครับทีนี้มันมีชื่อนิดนึงแล้วกันเนาะประจุบวกเนี่ยนะฮะเราจะชื่อว่าแคทไอออนนะครับฝั่งประจุลบเราจะให้ชื่อมันว่าแอนไอออนครับนะไม่ได้อ่านว่าแอนเนียนะฮะอ่านว่าแอนไอออนนะครับเวลาอ่านแบบนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่จะบอกเฉยๆว่ามันมีชื่อว่าบวกกับลบมันคืออย่างนี้นะครับเผื่อนะฮะเผื่อใครอยากจะรู้วิธีจำของผมแล้วกันแต่ว่าคุณเอากระดาษจดเข้าได้ก็อาจจะมีประเด็นมากแต่ผมมองว่าถ้าเกิดผมจะต้องทำการตัดสินใจว่าอะไรคืออะไรผมมองว่าอันเนี้ยนะครับมันเหมือนเครื่องหมายบวกเพราะว่าส่วนตัวผมจะจำสลับไปผมไม่ค่อยเพราะนั้นผมก็เวลาผมถ้าเกิดผมต้องนั่งคิดเผื่อลืมผมก็จะบอกว่าอ๋อ cat ion เนี่ยตัว T มันเหมือนเครื่องหมายบวกแค่นั้นเองนะครับจะได้ให้ตัวเองไม่หลงนะแต่คุณไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับคุณก็จดเข้าไปกระจบนะครับโอเคนะครับสบายสบายนะเราเซรามิกนี่เราจะเรียนกันแบบชิลๆนะครับเราจะไม่ลงลึกกันมากเหมือนโลหะนะครับเชลๆนะครับโอเค next นะครับต่อมานะโอ้ coordination number นะฮะ what is it นะครับ coordination number นะฮะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับสมัยโบราณแปลว่าช่วงแรกๆที่เราเจอกันนะครับ coordination number มันแปลว่า number ของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะครับอันนี้คือโลหะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเซรามิกนะนิยามจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือแทนที่จะเป็นเพื่อนบ้านเราบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีประจุตรงข้ามด้วยนะครับแอดเข้าไปอีกนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะเพราะว่าเวลาคุณมีประจุหนึ่งเนี่ยมันมักจะถูกล้อมรอบด้วยประจุอีกประจุอีกขั้วหนึ่งอยู่แล้วนะฮะเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดประจุมันอยู่ติดกันขั้วเดียวกันมันไม่เสถียรมันเหมือนแม่เหล็กผลักกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลักการที่เขาจะนิยามให้ชัดเจนในเซรามิกก็คือเราบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีประจุตรงข้ามเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับในเซรามิกเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าความจำเพาะขึ้นไปนิดนึงก็คือว่าพ่อนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า coordination number เนี่ยนะครับมันจะไปลิงก์กับโครงสร้างผลึกได้แล้วแถมมันยังสามารถไปลิงก์กับสิ่งที่เรียกว่าตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ratio อะไรบางอย่างนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับผมพยายามจะมันมีตารางเรียกว่าเป็นการศึกษาแล้วกันนะบอกว่าในเซรามิกเนี่ยการที่มันเป็นไอออนิกเนี่ยมันทำให้มันมีปริมาณ
2 3อันเนี่ยที่มันลิงก์กันได้แล้วก็เลยทำมาเป็นตารางว่ามันมีความสัมพันธ์กันได้ก็คือว่า correlation number ใช่ไหมจำนวนเพื่อนบ้านมันลิงก์กับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอัตราส่วนระหว่างรัศมีนะครับแล้วมันก็ไปลิงก์กับตัว geometry ก็คือตัวโครงสร้างผลึกด้วยนะครับเห็นไหมเพราะนั้นมันมีความสัมพันธ์เป็นตารางตรงนี้ซึ่งก็เลยมาโชว์นั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับผมขอให้คุณได้คอนเซปต์คร่าวๆก่อนว่าในเชิงเซรามิกเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับก็คือ coordination number นะครับและโครงสร้างผลึกนะครับมันจะลิงก์กันแบบนี้ได้นะครับโครงสร้างผลึกเนาะมันจะสามารถนะครับทำนายได้จากนะครับปริมาณตรงนี้ครับสิ่งที่เขาเรียกว่ารัศมีนะครับรัศมีของแคทไอออนนะครับส่วนด้วยรัศมีของแอนไอออนนะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าแคทไอออนคือประจุบวกเพราะมีตัวทีนะครับแอนไอออนคือประจุลบนะครับเพราะฉะนั้นเขียนกรอบให้ก่อนแบบนี้โอเคแล้วก็เพื่อความชัวร์นะครับผมนี่อันนี้คือรัศมีของประจุบวกอันนี้คือรัศมีของประจุลบเพราะนั้นตารางนี้ผมอยากให้คุณได้ฟีลลิ่งก่อนว่ามันเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยชอบหาความสัมพันธ์นะครับอันนี้คือประเด็นเนาะทำให้เขามีตารางนี้มาให้เราเรียนนั่นเองนะครับก็ลองดูว่ามันความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับโอเคทีนี้อย่างแรกผมอยากให้คุณดูก่อนว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะครับ coordination number คือค่าของเพื่อนบ้านที่มีประจุตรงข้ามนะครับมีตั้งแต่2ตัวไปจนถึง8ตัวโอเคมั้ยฮะทีนี้ค่าที่เป็นรัศมีอัตราส่วนรัศมีของประจุบวกต่อประจุลบนะครับมันวิ่งตั้งแต่ประมาณเนี่ยใกล้ๆ0นะนะครับวิ่งขึ้นมาจนถึงประมาณ1เห็นไหมฮะจบที่1เพราะนั้นก็คือวิ่งตั้งแต่0ถึง1นี่แหละนะครับเพราะนั้นอย่างแรกที่คุณจะสรุปได้จากตารางนี้เลยก็คือว่าประจุบวกเล็กกว่าประจุลบถูกไหมครับเพราะว่าอัตราส่วนมันไม่เกิน1เพราะฉะนั้นข้างบนต้องน้อยกว่าข้างล่างอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะสรุปได้ด้วยนะนะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดอัตราส่วนเนี้ยน้อยก็แปลว่าประจุลบเนี่ยไอ้ประจุบวกเนี่ยมันเล็กมากเลยถ้าเทียบกับลบนะครับถ้าข้างล่างก็แปลว่าพอๆกันนะถ้าเกิดคุณดูอย่างนี้มันแปลว่าถ้าประจุบวกอันเล็กเห็นไหมฮะประจุบวกก็คือสีฟ้านะครับถ้าประจุบวกเป็นสีฟ้าไอ้ประจุบวกมันเล็กแปลว่าเพื่อนบ้านที่เป็นประจุลบเนี่ยมันจะมีได้น้อยเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดประจุบวกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตจำนวนเพื่อนบ้านที่เป็นประจุลบให้มันจะมากขึ้นได้นะครับตรงนี้จริงๆอธิบายได้นะครับจากในเรื่องของว่าถ้าประจุบวกมันเล็กๆเนี่ยมันทำให้ประจุลบเนี่ยมันไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ๆกันครับเพราะว่ามันจะชนกันมันเกลียดกันนะพูดง่ายไอ้วัสดุหรือว่าอะตอมที่มันประจุเหมือนกันมันเกลียดกันครับเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีตัวขั้นใหญ่ๆหน่อยมันก็ดีนะอยู่ด้วยกันได้หน่อยนะฮะแต่ถ้าเล็กไม่อยากอยู่นะครับประมาณนี้ทีนี้พอมันมี correlation number แบบนี้มันลิงก์กับตรงนี้ได้ปุ๊บอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันทำให้เราเริ่มสามารถจะทำนายโครงสร้างผลึกได้ด้วยนะครับมันจะมีโครงสร้างผลึกเด็ดๆหรือว่าเป็นตัวที่แบบมีชื่อเสียงนะฮะเริ่มตั้งแต่ correlation number 4เป็นต้นไปนะครับคือตัวนี้ครับพอเป็น4แล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นโครงสร้างที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะในธรรมชาตินะครับเริ่มเกิดเยอะในธรรมชาติไอ้ข้างบนไม่ค่อยเกิดเยอะเท่าไหร่ข้างล่างนี่เริ่มเกิดเยอะนะครับตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้างนะครับมันเรียกว่าซิงค์เรียกว่า ZNS นะครับภาษาอังกฤษเรียกซิงค์เบลนด์นะเขียนอย่างนี้นะ BLENDE นะครับทีนี้ในเซรามิกเนี่ยนะครับโครงสร้างเนี่ยนะครับ
แน่นอนมันเป็นโครงสร้างแบบนี้เนาะแต่ว่าในโครงสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ชื่อเหมือนเป็นชื่อเล่นนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยมีชื่อเล่นว่า ZNS ชื่อว่า Zinc Blend แปลว่าไอ้วัสดุ ZNS เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของโครงสร้างอันเนี้ยนะครับที่ถ้าเกิดคุณเรียนในผลึกศาสตร์ลึกๆเข้าไปเนี่ยจริงๆโครงสร้างนี้มันจะมีชื่อนะครับเป็นชื่อเป็นทางการครับแต่มันเป็นโค้ดอะนะครับมันเป็นชื่อยาวๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ชื่อเล่นเป็นชื่อที่เป็นตัวแทนแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณมีโคเนชันเป็น6นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือ NACL นะครับดูตรงนี้นี่ครับโครงสร้างนี้นะครับมีชื่อว่า NACL นี่ครับโอเคหรือว่าจะเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์สตรัคเจอร์ก็ได้โอเคนะครับแน่นอน NACL ก็มีโครงสร้างเป็น NACL นะครับแต่ว่าวัสดุอื่นที่เป็นเซรามิกก็สามารถมีโครงสร้าง NACL ได้นะครับโครงสร้างนี้ตัวแทนชื่อเล่นชื่อว่า NACL นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีเพื่อนบ้านเป็น8นะครับคุณจะได้โครงสร้างอันสุดท้ายขึ้นมานะครับโครงสร้างนี้นะครับก็มีชื่อเล่นเช่นเดียวกันโครงสร้างนี้เรียกว่าซีเซียมคลอไรด์นะครับCSCL ครับถ้าเกิดใครเนี่ยความจำดีๆนะครับอาจจะเริ่มรู้สึกมีความคุ้นตาใช่ไหมครับว่าเอ๊ะโครงสร้างนี้คุ้นมากนะครับเหมือนกับอะไรบางอย่างไหมกล่องสี่เหลี่ยมนะครับกล่องลูกบาศก์มีอะตอมตรงมุมกับมีตรงกลางนะครับเหมือน BCC มากๆเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดอะตอมทุกอันเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันนะโครงสร้างนี้เรียกว่า BCC นะครับแต่เผอิญในโครงสร้างตรงนี้อะตอมตรงกลางกับตรงมุมไม่เหมือนกันก็เลยไม่ใช่ BCC นะครับเพราะนั้นผมขอย้ำนิดนึงหรือว่าเตือนใจไว้หน่อยว่านะครับแน่นอนไม่ดูเหมือน BCC มากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ BCC นะครับเพราะในเนี้ยมีอะตอม2ชนิดนะครับก็เลยไม่ใช่ BCC นะจ๊ะโอเคนะครับทีนี้จากตารางเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเลยทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการแบบคล้ายๆว่าทำนายนะครับถ้าเรามีโครงถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้นะอันนี้คือข้อมูลของเรียกว่ารัศมีของไอออนนะครับเราสามารถจะทำนายได้ว่าเซรามิกนะครับประเภทต่างๆเนี่ยมันควรจะมีโครงสร้างแบบไหนนะครับจากตารางเมื่อกี้นะเพราะนั้นเรามาลองดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนก็คงมีให้คุณทำในข้อสอบนะครับเพราะนั้นก็ดูวิธีทำไปนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้ยากนะครับสมมติว่าเขาให้ตารางนี้มานะครับถามว่า FeO ที่เป็นเซรามิกเห็นไหมมันคือเหล็กออกไซด์นะครับมีโครงสร้างแบบไหนนะครับเพราะนั้นอย่างแรกก็คือว่าเราก็จะหาอัตราส่วนระหว่างรัศมีก่อนนะครับทีนี้นะครับถ้าเราสังเกตว่าตารางเนี่ยนะครับมันจะมีเหล็กออกไซด์อยู่2อันนะครับคือนี้ครับหมายว่าขอโทษเหล็กไอออนเนี่ยมี Fe 2บวกกับ Fe 3บวกเห็นไหมครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าตกลง2บวกหรือ3บวกดีนะครับแต่ทีนี้เราลองไปดูประจุลบกันบ้างสินะครับออกซิเจนเป็นไงออกซิเจนอยู่นี้ครับ2ลบนะออกซิเจนเนี่ย2ลบตลอดกาลนานเทอมนะครับไม่ต้องคิดมากเห็นออกซิเจน2ลบนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอัตราส่วนระหว่างเหล็กกับออกซิเจนเป็น1ต่อ1เนี่ยเหล็กมันจะเป็น3บวกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวประจุมันไม่เท่ากับ0ใช่ไหมที่เราคุยกันว่ามันต้องได้ charge neutrality เพราะนั้นอันนี้ก็สรุปกันว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องใช้ Fe 2บวกนะครับ
ราะนั้นผมจะบอกว่าผมมี FE 2บวกกับมี O 2ลบที่เป็นไอออนนะครับโดยที่ค่ารัศมีนะครับของ FE 2บวกก็ไปเอามาจากตารางเนาะเท่ากับ 0.077 นาโนเมตรใช่ไหมครับรัศมีของออกซิเจน2ลบก็คือ 0.140 นาโนเมตรจากตารางนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอามาหาอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนก็เอาประจุบวกขึ้นก่อนเอาตัวที่น้อยขึ้นก่อนนะครับอย่าลืมว่าอัตราส่วนมันไม่เกิน1ใช่ไหมครับคุณก็เอาตัวน้อยขึ้นนะครับ FE 2บวกส่วนด้วย R ของ O 2ลบนะครับได้เป็น 0.077 หารด้วย 0.140 นะครับได้เป็น 0.550 ครับใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วคุณเอาค่านี้ไปเช็คตารางซะว่ามันอยู่ในบรรทัดที่เท่าไหร่นะแล้วก็ไปเช็คด้วยกันนะครับ 0.550 อยู่ที่นี่ครับอยู่ในช่วง6พอดีเห็นไหมครับหมายถึงว่าอยู่ในช่วงนี้นะครับนะเพราะนั้นเราก็สรุปได้ว่านะครับหมายถึงว่าเราทำนายกันนะเราทำนายได้ว่าโครงสร้างของ FEO เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ NaCl นะครับจากตารางนะฮะทำนายว่า FEO นะครับมีโครงสร้างแบบ NaCl เห็นไหมฮะเป็นชื่อเล่นนะฮะ NaCl เนี่ยคือชื่อเล่นของโครงสร้างนั่นแหละนะครับโอเคไหมครับแบบนี้เพราะนั้นอันนี้ไม่มีอะไรจะหลอกคุณนะฮะคุณก็ทำให้เป็นนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับนะครับสบายสบายนะครับmoving along นะลองมาดูสักข้อหนึ่งกันนะครับอีกสักข้อหนึ่งเนาะข้อนี้นะครับตารางเดิมนะครับแต่ว่าถามว่าแคลเซียมฟลูออไรด์มีโครงสร้างแบบใดนะครับเช็คแล้วก่อนอื่นมาเช็คตัวไอออนก่อนนะครับแคลเซียมนะครับก็มีแค่2บวกอันเดียวไม่งงออกซิเจนก็มีโทษฟลูออรีนก็มี1ลบไม่งงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่งงนะครับก็ใช้ตามตารางไปเลยนะครับผมบอกว่าโอเคแคลเซียมก็เป็น2บวกฟลูออรีนก็เป็นลบนะครับโดยที่รัศมีมันก็2บวกเนาะเอามาจากตารางนะเท่ากับ 0.100 นาโนเมตรนะครับแล้วรัศมีของฟลูออรีนนะครับไอออนคือ 0.133 นาโนเมตรหาอัตราส่วนให้ดูหน่อยโอเคก็เอา R 2บวกนะครับหารด้วย RF ลบจะได้ 0.100 หารด้วย 0.133 นะครับเท่ากับ 0.8 ครับเอาประมาณแล้วกันไม่ใช่เท่าหรอกประมาณนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ไปเช็คหน่อยสิครับว่า 0.8 เนี่ยมันอยู่ในแถวไหนนะครับกลับไปดูนิดนึง0.8 นะครับมันจะอยู่ในแถวสุดท้ายครับนี่แถวนี้นะครับทำนายว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโครงสร้างแบบซีเซียมคลอไรด์นะครับชื่อเล่นมันนะโครงสร้างนี้ชื่อเล่นว่าซีเซียมคลอไรด์นะครับโอเคเพราะนั้นผมก็จะเขียนต่อว่าจากตารางทำนายว่าแคลเซียมฟลูออไรด์นะครับมีโครงสร้างแบบซีเซียมคลอไรด์โอ้โหเป็นไงล่ะครับง่ายไหมครับอ
แต่ทีนี้ข้อนี้ที่ผมยกขึ้นมาให้นะครับเพราะว่ามันมีความเขาเรียกว่ามันมีอีกนิดหนึ่งมีอีกนิดหนึ่งก็คือว่าคุณลองสังเกตสิครับว่าโครงสร้างหรือว่าจริงๆแล้วสูตรของซีเซียมคลอไรด์เนี่ยนะครับอัตราส่วนระหว่างประจุบวกกับลบคือ1ต่อ1ใช่ไหมครับแคลเซียมฟลูออไรด์เนี่ยอัตราส่วนระหว่างประจุบวกกับประจุลบคือ1ต่อ2ก็ถามว่ามันจะเป็นโครงสร้างเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเตือนใจเขานิดนึงว่าอันนี้คือเหตุผลว่าผมเนี่ยมีความจำเพาะมากนะครับผมต้องเขียนว่าทำนายนะครับผมเขียนทุกข้อเลยสังเกตทำนายใช่ไหมฮะแม้แต่ครั้งตรงนี้ผมยังบอกเลยทำนายใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ตายตัวมันไม่ใช่แบบถูกเสมอ 100% นะครับมันเอาไว้ทำนายครับแต่มันอาจจะผิดได้อย่างในข้อกรณีเป็นต้นนะครับทีนี้การทำนายนี้ไม่ได้แย่นะไม่ได้ถูกทีเดียวแต่ไม่ได้แย่นะครับสิ่งนี้คือโครงสร้างของแคลเซียมฟลูออไรด์นะครับสังเกตว่ามีความเหมือนกับซีเซียมคลอไรด์มากก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีอะตอมชนิดนึงอยู่ตรงมุมอีกชนิดนึงอยู่ตรงกลางแต่ว่าการที่อัตราส่วนมันไม่เท่ากันเนี่ยมันเลยทำให้อะตอมตรงกลางเนี่ยมันหายไปบ้างคือหายไปครึ่งนึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้อัตราส่วนของบวกกับลบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น1ต่อ2ได้นะครับถ้าเกิดคุณมีสีฟ้าทุกกล่องสมมติตรงนี้คือสีฟ้าหมดเลยอัตราส่วนมันจะเป็น1ต่อ1แต่คุณหายไปครึ่งนึงก็เลยกลายเป็น1ต่อ2นะครับแต่สังเกตว่ามันก็มีเค้าโครงเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการทำนายที่ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ถูกที่สุดนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วโครงสร้างผลึกของแคลเซียมฟลูออไรด์เนี่ยจะประกอบไปด้วยอีกกล่องอันนี้8กล่องจริงๆคุณต้องมีอีก1เลเยอร์อยู่ข้างหลังด้วยนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือ1ยูนิตเซลล์ยูนิตเซลล์มันจะใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะต้องรีพีทตัวเองได้นะมันจะไม่ใช่แค่กล่องเล็กๆกล่องเดียวนะครับโอเคอันนี้แค่เตือนใจเฉยๆนะครับว่าตารางนี้ไม่ได้ถูกทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคเหลือเวลาประมาณสักก็20นาทีนะครับได้ไม่อาจจะไม่จบเหลือนิดหน่อยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูประเภทนะครับของเซรามิกส์กันนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกนะก็จะเป็นตัวที่เราพูดถึงเยอะที่สุดนะครับแก้วนะครับพอดีแก้วก็น่าจะสำคัญมากๆนะครับในอุตสาหกรรมทางวิศวกรรมนะครับจัดไปนะฮะต่อมาเป็นพวกตระกูลดินเคลย์โปรดักต์นะครับเนาะrefractory ตรงนี้จะเป็นพวกวัสดุทนไฟนะครับแล้วก็abrasive ก็พวกขัดถูนะครับที่มันเอาไว้อย่างเช่นกระดาษทรายนะครับซีเมนต์อันนี้ก็คือเหมือนปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการก่อสร้างนะครับเนาะแล้วก็ advanced ceramic นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงแค่แก้วนั่นแหละนะแก้วใช้เยอะสุดมั้งนะครับก็เลยพูดเยอะสุดนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะโอเคทีนี้หลังๆผมก็เริ่มฉลาดนะครับตีตารางให้คุณเลยนะครับเพราะว่ามานั่งตีตารางเสียเวลานะครับเพราะนั้นเรามาสรุปกันให้เลยดีกว่านะครับว่าแก้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะประเภทครับนะครับแล้วก็มีธาตุสารประกอบโครงสร้างครับแล้วก็มีการนำไปใช้ครับอันนี้ผมสรุปมาจากสไลด์หลักให้นะครับคุณลองไปดูสไลด์หลักจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่นี้ก็ดูเป็นนะครับจัดไปนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับประเภทเป็นไหมฮะแก้วไม่จะพูดอะไรนะแก้วก็แก้วครับโอเคแก้วเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับตัวหลักๆเลยนะคือทรายครับซิลิคอนไดออกไซด์นะครับแต่ by the way นะครับเวลาผมเขียนว่าซิลิคอนไดออกไซด์เหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ใช่โมเลกุลนะครับอันนี้เป็นผลึกซิลิคอนกับออกซิเจนต่อกันไปเรื่อยๆนะครับนะนึกถึงว่าอันนี้มันไม่ใช่โมเลกุลเป็นผลึกนะครับบวกเข้าไปอีกนะครับถ้ามีแค่นี้มันจะเป็นแก้วที่ลอยถ้อยมากนะครับคุณต้องบวกอย่างอื่นเข้าไปด้วยเช่นแคลเซียมออกไซด์นะครับตรงนี้เขาจะเรียกประเภทของแก้วว่าโซดาลามนะครับเหมือนมันมีแบบแคลเซียมเหมือนโซดาไม่รู้กันทำไมเหมือนครับแล้วก็บวกด้วยนะครับโซเดียมออกไซด์นะครับบวกด้วยโพแทสเซียมใช่ไหมออกไซด์เอ้ย Ka นะไม่ใช่ K นะบวกด้วยอลูมิเนียมออกไซด์บวกด้วยแบเรียมออ
ออกซายเฮ้ยทำไมมันเริ่มเยอะวะนะครับใช่ครับแก้วในปัจจุบันนะก็มีเทคโนโลยีเยอะนะครับเวลาคุณจะใส่สารเจือปนเข้าไปอยากให้มันเปลี่ยนคุณสมบัติเปลี่ยนสีเปลี่ยนคุณสมบัติการขยายตัวอะไรแบบนี้คุณก็สามารถจะมีออปชันได้นะครับแล้วแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆของแก้วก็คือว่าจริงๆแล้วโครงสร้างนะครับมันเป็นแบบที่เรียกว่า non crystalline ครับนะพี่เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าแก้วมันผลึกแล้วจริงๆแล้วผมบอกคุณต่อจริงแล้วมันเป็นผลึกที่ไม่ใช่ผลึกนะครับมันเป็นการต่อกันก็จริงแต่มันต่อกันแบบ non crystalline แปลว่าต่อกันแบบไม่เป็นระเบียบเพราะนั้นเราจะบอกว่ามันไม่เป็นผลึกนะครับประมาณนี้แต่ไม่ใช่โมเลกุลมันยังต่อกันอยู่แต่ต่อกันแบบมั่วๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเลยไปทำให้เกิดคุณสมบัตินึงที่สำคัญมากๆเลยของแก้วก็คือว่ามันมีความสามารถในการทำตัวแบบกึ่งกลางๆได้นะครับเขาเรียกว่าหน่วงนะครับหน่วงก็คือแบบว่ามันจะมีช่วงนึงของแก้วที่อย่างแรกที่อุณหภูมิต่ำนะฮะแก้วก็เป็นของแข็งถูกต้องคุณเห็นแก้วเป็นของแข็งที่อุณหภูมิสูงมากๆนะครับมันเป็นของเหลวก็อาจจะถูกต้องแต่ว่าที่อุณหภูมิอาจจะเรียกว่ากลางๆก็ได้เนี่ยนะครับมันจะทำตัวเป็นของหนืดนะครับของหนืดก็คือสิ่งที่มีความเหมือนของแข็งนิดนึงก็คือมันก็เกาะตัวกันได้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เกาะตัวกันเป็นเชฟที่แบบแน่นอนนะมันมีความไหลลื่นได้เหมือนของเหลวแต่ว่าไม่ได้ไหลแผลไปเหมือนของเหลวจริงๆมันอยู่กลางๆนะครับอุณหภูมิตรงนี้นะครับมันเรียกว่าอุณหภูมิที่แถวๆสิ่งที่เรียกว่า glass transition นะครับหรือจริงๆแล้วมันคืออุณหภูมิที่เขาใช้ในการเป่าแก้วคุณเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาเขาจะขึ้นรูปแก้วเนี่ยเขาไม่ขึ้นรูปที่อุณหภูมิต่ำมันเปราะเกินใช่ไหมฮะเขาจะเผาให้มันมีความเยิ้มๆไอตอนเยิ้มๆเนี่ยไม่ใช่ของเหลวนะครับไม่ใช่ของแข็งนะฮะมันเป็นของหนืดมันคือช่วงที่มันสามารถทำตัวแบบหน่วงๆได้แล้วเสร็จแล้วมันก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าดีฟอร์มได้อย่างมหาศาลเพราะว่ามันไม่เกาะตัวเป็นของแข็งแต่ว่ามันยังแบบไม่เละออกมาก็เลยขึ้นรูปได้ง่ายแล้วก็เลยเป็นคุณสมบัติที่ดีมากนะทำให้แก้วเนี่ยแหมทำเป็นเชฟอะไรได้ค่อนข้างที่จะก็ง่ายกว่าโลหะพูดง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเท่าพลาสติกนี่แบบระดับโลกมากนะครับพอคนคิดค้นพลาสติกขึ้นมาแล้วนี่จบเลยนะทุกอย่างถ้าแทนที่ด้วยพลาสติกได้ทำเหอะนะครับทีนี้นะครับแน่นอนแก้วเนี่ยนะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างโอ้โหนะเหมือนไม่รู้เลยเนาะนะฮะบรรจุภัณฑ์นะครับนะถ้วยชามแก้วกระป๋องแก้วขวดแยมทำจากแก้วใช่ไหมฮะอะไรได้อีกโอ้โหเห็นทุกวันกระจกก็เป็นแก้วถูกไหมครับอะเลนใช่ไหมเลนก็เป็นแก้วใช่ไหมฮะหรือว่าเอาแก้วมาปั่นเป็นเส้นเล็กๆดีกว่าเรียกไฟเบอร์กลาสใช่ไหมฮะไฟเบอร์กลาสคุณอาจจะไม่เคยเห็นไฟเบอร์กลาสเดียวๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ไฟเบอร์กลาสจะเอามารวมกับโพลิเมอร์ให้กลายเป็นวัสดุผสมนะครับเอาไปทำตัวอย่างเช่นตัวถังเรือที่มันเบาๆหรือเก้าอี้อันนี้จะเป็นไฟเบอร์กลาสก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนก็ได้นะที่เขาบุฟ้าแล้วเขาบอกว่าคุณใช้ไฟเบอร์กลาสอะไรอย่างนี้ก็เป็นไฟเบอร์กลาสแล้วก็อาจจะมีพวกโพลิเมอร์เอามาทำให้มันขึ้นรูปได้นะครับก็ประมาณนี้นะใช้กันเยอะอยู่นะครับประเภทที่1เหลืออีก15นาทีนะครับโอ้ยตอนนี้ว่าจะไปเร็วนะครับอ่ะต่อมานะครับอีกประเภทนึงของแก้วเราเรียกว่าแก้วเซรามิกครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งชื่อที่นะครับกวนตีนมากเพราะว่าแก้วก็คือเซรามิกแล้วจะบอกว่ากลาสเซรามิกไปทำไมใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันพูดนี้มันมีอย่างจริงๆก็คือถ้าคุณอยากจะได้เขาเรียกว่าแก้วแบบขั้นเทพราคาแพงๆทนไฟไม่ค่อยแตกง่ายซื้อกลาสเซรามิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วกลาสมันก็คือเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่านี่มันคือชื่อที่แบบผมไม่รู้เหมือนกันนะมันมาแล้วอ่ะก็คุณก็ตรงโน้ตไว้นะครับมันคือแก้วครับที่ถูกเปลี่ยนโครงสร้างนะครับจาก non crystalline ไปเป็น crystalline ครับก็คือมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างจากการเรียงตัวกันมั่วๆกลายเป็นการเรียงตัวกันแบบไม่มั่วนะครับอย่างแรกทำยังไงก่อนนะครับทำด้วยกระบวนการความร้อนครับ
มีการฮีทมีการอบมีการแช่ไปที่อุณหภูมิอะไรบางอย่างแล้วก็มีการคูลิ่งลงมาด้วยเทคนิคที่ค่อนข้างจำเพาะนะครับกระบวนการทางความร้อนครับนะครับแล้วก็มันเป็นกระบวนการที่จำเพาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการวัสดุอะไรก็ได้ที่เป็นเกรนนะฮะหมายถึงว่าที่มีโครงสร้างเหลือเราบอกว่าเราต้องการวัสดุที่มีโครงสร้างละเอียดภาษาเราเรียกว่าเกรนละเอียดนะครับพอดีเราไม่ได้เรียนเรื่องของความบกพร่องในของแข็งนะครับวัสดุผลึกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกรนเขาเรียกว่าเป็นรอยต่อระหว่างผลึกนะครับโดยที่ไอ้ตรงเนี้ยเราต้องโฟกัสกระบวนการทำให้ได้วัสดุที่มีเกรนละเอียดนะครับทำไปทำไมนะครับทำไปเพราะว่ามันจะได้สิ่งที่มันเทพๆเช่นแก้วทนความร้อนครับทีนี้เวลาคุณบอกว่าคุณไปซื้อแก้วทนความร้อนเนี่ยจริงๆอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับเพราะอยากจะบอกว่าแก้วทั่วไปก็ทนความร้อนอยู่แล้วครับเซรามิกทนความร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ความหมายของแก้วทนความร้อนคือแก้วที่ว่าเวลาคุณฮีทกับคูลิ่งลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวมันน้อยมันเลยทำให้มันไม่แตกปกติเวลาแก้วมันแตกเวลาคุณฮีทเร็วๆคูลเร็วๆหรือว่าไปเข้าเตาอบแล้วแก้วมันแตกหรือว่าคุณใส่น้ำร้อนแล้วมันแตกเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการขยายตัวที่เยอะเวลามันเปลี่ยนอุณหภูมินะครับแต่แก้วตระกูลพวกนี้เป็นแก้วที่ไม่ค่อยขยายตัวเวลาเปลี่ยนอุณหภูมิเวลาคุณเอาเข้าเตาอบก็ไม่แตกอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าแก้วทนความร้อนแต่ว่าผมว่าชื่อมันก็อาจจะไม่ได้สื่อจริงๆแล้วทีนี้หรือว่าจริงๆแล้วก็คุณอาจจะได้เป็นพวกวัสดุฉนวนนะครับนะครับได้เป็นวัสดุนะครับซับสเตรตในวงจรไฟฟ้าไอ้หลังๆเนี่ยคุณคงไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าเวลาคุณไปอย่างเช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากซื้อคุณอยากทำครัวนะครับให้มันมีเขาเรียกว่าท็อปปิ้งของไอ้ตัวเคาน์เตอร์คุณอะใช่ไหมแทนที่คุณอาจจะไม่ใช้กระเบื้องนะครับไม่สวยอยากใช้แก้วนะครับมันจะเป็นตระกูลพวกกลาสเพราะว่ามันต้องการความแข็งแรงค่อนข้างเยอะไม่ยะมันจะได้ไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดคุณมีถ้วยชามราคาแพงๆที่มันเป็นถ้วยไพเร็กที่มันแบบเข้าไปในเตาอบได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นตระกูลพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเค15นาทีน่าจะได้อีกสักอันหนึ่งนะครับคิดว่าโอเคทีนี้เรามาคุยกันนะครับเบาๆนะฮะในเรื่องของตัวสิ่งที่เรียกว่า fabrication นะครับการผลิตแก้วนะครับอันนี้เบาจริงนะครับเพราะว่าข้อมูลน้อยเลยนะครับผมมีสิ่งที่เรียกว่าวิธีนะครับกับรายละเอียดครับโอเควิธีที่1เราเรียกว่า drawing นะครับคำนี้จริงๆในโลหะก็มีใช่ไหมฮะ drawing คือการผลิตอะไรที่มันมีรูออกมาได้นะครับแต่จริงๆแล้วคำว่า draw แปลว่าการดึงออกมาเหมือนคำว่า drawer ลิ้นชักอะดึงออกมาเรียก drawer นี่คือ drawing นะครับแปลว่าการดึงนะครับแผ่นแก้วจากน้ำแก้วขึ้นมาในแนวตั้งโอ้โหนะครับผมพยายามหาวิดีโอมานานมากไม่เจอนะฮะผมไม่เห็นวิดีโอใน YouTube เลยว่าใครเขาทำ drawing แล้วหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นอันนี้ก็คงถ้าอยากดูเขาเรียกว่าภาพประกอบไปดูในสไลด์ได้มีภาพประกอบแบบเป็นภาพวาดแต่ว่าผมอยากจะหาวิดีโอเหมือนกันว่ามันยังไงวะนะครับไม่รู้อ่ะนะครับไม่เคยเห็นของจริงหมายถึงว่าของจริงที่ถ่ายวิดีโอแต่หลังจากนี้อย่างน้อยก็มีวิดีโอให้ดูก็คือการ rolling นะครับอันนี้คือการรีดน้ำแก้วผ่านแกนโลหะครับเวลาผมบอกว่าน้ำแก้วไม่ใช่น้ำที่เป็นของเหลวนะไม่ใช่แก้วที่เป็นของเหลวนะฮะเป็นแก้วที่เป็นของหนืดนะครับโอเคทีนี้มีวิดีโอให้ดูนิดนึงนะครับจะได้ไม่รู้จะได้ไม่รู้นะฮะนะครับสังเกตโรงงานนี้นะครับมีจุดเด่นอย่างนึงคือทุกคนต้องวิ่งไม่จะวิ่งทำไมนะวิ่งกันใหญ่เลยนะครับนะครับสังเกตว่าไอ้สิ่งที่เขาจงมานี่ก็คือแก้วแต่ว่านี่คือเขาฮีทจนกระทั่งมันผ่านจุดกลาสทรานซิชันนะครับมันจะกลายเป็นของหนืดเห็นไหมมันไม่ได้เหลวเป็นของเหลวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จับตัวกันเป็นแบบเหมือนของแข็งแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนเชฟได้ค่อนข้างที่จะเยอะโดยที่มันไม่ขาดง่ายๆคือมันไม่เปราะมันเหนียวมากนะครับ
เนี่ยคุณก็สามารถไปรีดให้เป็นแผ่นบางๆได้นะครับนะถ้าเป็นของแข็งเป็นโลหะทำแบบนี้ยากมากเลยนะคือเหมือนคุณจะแบบทำให้โลหะมันบางๆเนี่ยคุณต้องไปแบบผ่านกระบวนการรีดประมาณ100รอบอ่ะกว่ามันจะบางขนาดนี้ได้อ่ะถ้าเป็นแก้วคุณรีดประมาณไม่กี่รอบมันก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้อันนึงเนาะนะครับแล้วก็ต้องวิ่งนะสังเกตต้องวิ่งนะครับทำไมมันต้องวิ่งแล้วทำไมไม่เอาเครื่องตั้งอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ทำนะครับนั้นอันนี้ไม่ใช่ของเหลวนะอย่างที่อยากจะย้ำเนาะอันนี้เป็นของหนืดนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติ non crystallinity ของมันโอเคไปดูต่อได้นะฮะมีอะไรแบบนี้ให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าชอบดูแบบคนบึกๆนะกล้ามเยอะๆแล้วมีเหงื่ออะไรเงี้ยก็เชิญดูได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับมี floating นะครับ floating เนี่ยก็คือปล่อยให้น้ำแก้วไหลบนอ่างดีบุกล้อมเหลวโอ้โหคือ float อ่ะลอยอยู่บนอ่างดีบุกนะครับประมาณนี้อ่ะเราไปดูวิดีโอกันก่อนนะกลับไปเขียนใหม่ได้นี่ครับพอดีไม่มีตัวอย่างแบบจริงๆเนาะก็ดูแอนิเมชันแล้วกันนะครับก็ raw material นะครับวัตถุดิบใส่เข้าไปใน furnace ก็เป็นเตาเผานะครับจนกระทั่งมันโมลนะครับโมลก็จริงๆก็เป็นของหนืดนะครับไม่ได้เชิงเป็นของเหลวๆขนาดหรอกนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันรีดแล้วมันก็ลอยอยู่บนอ่างดีบุกนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะฮะเขาเคลมกันว่าจะได้แก้วที่มีนะครับเขาเรียกว่าขนาดที่มันเป๊ะมากๆนะแล้วก็ได้คุณสมบัติในเชิงของคุณสมบัติทางแสงที่ดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วเอาไปเข้าไปในการอันนีลนะครับอันนีลก็คือการอบอ่อนจริงๆเทคนิคนี้ถ้าเกิดใครดูวิดีโอของโลหะก็จะมีเทคนิคการอันนีลโลหะการอันนีลกลาสก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ทำให้เย็นตัวแล้วก็เอาไปดูคุณภาพตรวจสอบคุณภาพนะครับแล้วก็ตัดออกมานะครับโอเคเพราะนั้นมันจะมีเทคนิคของแก้วปกตินะที่อาจจะทำในโรงงานโรลลิ่งกับเทคนิคแก้วที่เป็นพวก floating นะครับซึ่งอาจจะเขาเรียกว่าได้เกรดของสินค้าที่ต่างกันนะครับเพราะนั้นคุณลองดูตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณไปดูในเว็บไซต์อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นบริษัทขายแก้วนะครับผมก็ไปเสิร์ชมาเล่นๆเนาะนะครับแล้วก็ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้ละแต่ถ้าคุณดูที่ product ของเขานะครับคุณก็จะเห็นว่ามันใหญ่ยังวะผลิตภัณฑ์นะครับอ๋ออ่ะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับคุณอาจจะเห็นคำว่ากระจกโฟลต์นะเนี่ยเพราะนั้นคุณน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าโอเคกระจกโฟลต์ก็คือกระจกที่ผ่านกระบวนการนิกกี้ออกมานะครับแล้วเขาก็เคลมว่ามันเรียบใสไร้กลิ่นกระจกโฟลต์โปร่งใสคุณภาพสูงนะครับผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคเนาะมีกระจกธรรมดากระจกโฟลต์นะครับโอเคต่อมานะครับ press and blow นะครับOkay. วิธีนี้คือการอัดน้ำแก้วลงในแม่พิมพ์แล้วเป่าเห็นไหมอัดก็คือ press ลงไป blow ก็เป่า that's it นะครับ
ซึ่งคุณอาจจะบอกว่าทำไมมันดูแรนดอมขนาดนี้นะฮะจริงมันไม่แรนดอมนะฮะมันเป็นโปรเซสที่เอาไว้ทำขวดโค้กสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วขวดโค้กแต่ว่าอาจจะเคยเห็นกันบ้างนะครับสมัยก่อนมันใช้แก้วนะสมัยใช้พลาสติกหมดละนะฮะอันนี้คือเพรสอันนี้คือเพรสนะครับเพรสให้เป็นรูแล้วก็บลูอันนี้คือเป่าเห็นไหมฮะเป่าให้ได้ขวดแก้วออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าคุณก็จะเรียนเรื่องพลาสติกโพลิเมอร์นะครับกระบวนการผลิตเหมือนกันเด้เลยเพรสแอนด์บลูมีหมดเลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิต่างกันลิบลับอันนี้โอ้โหอุณหภูมิอย่างร้อนเนี่ยนะครับพลาสติกนี่อุณหภูมิแบบ100-200อะไรเงี้ยนะคือทำให้แบบชีวิตง่ายมากนะในเรื่องของการผลิตนะพลาสติกแบบเยี่ยมจริงๆในเชิงของวิศวกรรมนะไม่ใช่เชิงของสิ่งแวดล้อมเนาะแต่ว่านี่ครับเพรสแอนด์บลูนะครับโอเคหน้านี้จบแล้วครับเห็นไหมตารางนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วโอเคทีนี้เข้าใจว่าอีก2หน้านะครับไม่น่าจะทันเพราะว่ามันใช้เวลานานนิดนึงเพราะนั้นฝากกลับไปดูอีก2คลิปนะครับแล้วเรามาทำควิซกันดีกว่านะครับทุกคนรอคอยนะครับ